มโนกนกกครับวันนี้มาที่เพชรบูรณ์ครับอำเภอเขาค้อครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวครับของอำเภอเขาค้อเพชรบูรณ์นะเลยว่าที่ว่าการอำเภอมาหน่อยนึงปกติก็จะมีหมอกหนามากวันนี้ไม่ค่อยมีก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะวันนี้เดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศก็จะมากันเยอะแยะครับมีของขายของกินเยอะแยะแล้วก็คนมาเซลฟี่เซลฟี่กันวันนี้ก็จะมีชาวเมืองก็เยอะฮะแมวขายของที่ระลึกถ่ายรูปเห็นไหมแมวน้อยข้างหน้าผมเนี่ยก็จะเป็นจุดขายของเขาขายตุ๊กตาบ้างอะไรบ้างนะเนี่ยเดี๋ยวดูแมวน้อยเห็นไหมครับเนี่ยขายแครอทอันนี้คือแครอทแมวน้อยขายแครอทมาเป็นทีมครับขายแครอทอ๋อน่ารักดีข้างล่างก็จะเป็นรีสอร์ทครับขายของที่ระลึกผมพาเดินดูหน่อยก็จะมีหลากหลายครับมีพืชผักผลไม้ของชาวเขาชาวมงฮะอันนี้แครอทก็ใช่ได้ครับแครอทมาฝากโอ้เดี๋ยวพาเดินดูอีกรอบฝั่งนู้นก็จะมีของกินเงี้ยเยอะแยะจะว่าหนาวมากก็ไม่ได้ว่าหายแล้วบอกแข็งสั้นเนี่ยเดินตามแมวหน่อยก็ทำมาหากินกันไปครับผมก็ชื่นชมครับจุดขายเดี๋ยวพาไปดูตรงเอาไหมแครอทเดี๋ยวขากลับค่อยซื้อเดินเลาะแล้วแครอทก็หอมปากของพ่อครับมีอะไรดีๆเอาเก็บมาฝากครับมโนกนกกครับหนาวนี้ที่เพชรบูรณ์